โอเคนะ hello student สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้โอเคเราจะดูที่นะเราจะเรียนเรื่อง now today we study about the rule of present perfect simple tense นะคะนะตามชีทเรานักเรียนเอาชีทที่เราเตรียมเอาไว้ขึ้นมานะคะเช็คอีกทีนะคะนักเรียนจะเห็นชีทมั้ยเนี่ยถ้าครูสองเห็นมั้ยโอเคเห็นด้วยนะคะเราทุกคนมีนี้นะคะโอเค now look at your handout นะคะไปดูที่ study the rules of present perfect simple tense นะคะนะข้อแรกนะข้อหนึ่งนะ we use the present perfect simple is used to talk about past activities or action which have resulted in the present or a connection to the present the time when the action happened is not important some adverbs such as already just the ever never recently and it are often used เรามาดูอีกทีนะคะเขาบอกว่า present perfect เนี่ย is used to talk about past activity or action ใช้พูดเกี่ยวกับ activity การกระทำในอดีต which have a result ซึ่งมีผลมาจนถึงปัจจุบันหรือ or a connection to the present มีผลมาถึงหรือทำต่อเนื่องมาถึง the time when action happened is not important เวลาที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่จะมี adverb ที่บอกว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วในอดีตและดำเนินถึงปัจจุบัน such as เช่นคำว่า already just ever never recentlyand yet often used นะทีนี้เรามีคำที่เราต้องสังเกตอีกนิดหนึ่งนะคะคำว่า yet นะปกตินั้นเราใช้กับประโยคที่เป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนะแล้วก็มีข้อที่น่าสังเกตคือคำว่า yet นะปกตินั้นจะไว้ท้ายประโยคนะ now look at the examples นะเรามาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะLucy has recently lost 20 kilograms of weight after attending a slimming program. บอกว่า Lucy นั้น lost weight lost weight แปลว่าลดน้ำหนักนะคะลดน้ำหนักไป20กิโล after attending a slimming program a slimming program ก็คือโปรแกรมที่ทำให้รูปร่างสวยงามนะคะนักเรียนดูคำว่าafter ด้วย after เป็น preposition นะคำที่ตามหลัง preposition นั้นจะต้องเป็นอยู่ในรูปของ noun หรือ verb ที่เติม ing นะคะ next นะ many people have already developed disease because of eating habit อันนี้ก็เป็นคำใหม่ที่ทันสมัยนะคะการที่เราได้รับเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะเช่นโรคปัจจุบันนี้นะคะก็คือ COVID-19 เนี่ยพอได้รับเชื้อมาแล้วโรคอะไรก็ตามที่ได้รับเชื้อแล้วมันจะค่อยเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปทีละน้อยเนี่ยนะคะเราใช้คำว่า developed disease อันนี้เขาบอกว่ามีคำว่า because of นะคะ because of แปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องจากเหตุนั้นนะคะใช้เหมือนกับafter หมายความว่าต้องตามด้วย noun หรือ verb ที่เติม ing because of eating habit นะได้รับเชื้อโรคมาเนื่องมาจากนิสัยการกินที่อันนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะคะแต่ถ้าได้ developed disease มาเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องได้รับนิสัยการกินที่ไม่ดีเช่นนะไม่กินอาหารที่ just นะ cook นะ just been has just been cook เพิ่งจะปรุงสุกใหม่ๆนะคะต่อไปนะเหตุผลข้อ2ส่วนประกอบหลังในการใช้ present perfect simple นะคะ number 2 the present perfect simple is used to talk about action beginning in the past and still continuing up to now นะนี่หมายความว่าใช้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เริ่มในอดีตและstill ถ้ามีคำว่า still เนี่ยปกติเราใช้กับ continuous นะดำเนินต่อมาจนถึงปัจจุบันนะ time expression that are often used are ประโยคที่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ในอดีตและดำเนินถึงปัจจุบันนี้เช่นคำว่า today คำว่า today นี่มีข้อสังเกตคือจะใช้ได้กับหลายๆ tense นะบาง tense นั้นเราสามารถใช้เป็น present simple ได้นะคะ this year
all day นะอันนี้เป็นข้อสังเกตว่าคำว่า all day all night เนี่ยปกติเราจะใช้กับ present perfect นะบางครั้งนั้นเราจะใช้กับ perfect คนด้วยดูที่รูปประโยคแต่ตอนนี้เราจะพูดถึง perfect เฉยๆก่อนนะคะนะเช่นเดี๋ยวดูที่ example นะของหลังในการใช้ข้อ2คือพูดถึง action ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ past แล้วก็ continue มาถึงปัจจุบัน up to now นะคะนะ today Claire has been more addicted to all kinds of sweets than before so she always has ice cream for dessert after a big meal เนี่ยเขาบอกว่า Claire เนี่ย has been more addicted to อันนี้คือคำว่า addicted to แปลว่าติดเสพติดนะคะใช้คำว่า addict to ตามด้วย now นะคะแคลเนี่ย addict เสพติดนะของหวานทุกชนิดมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนนะเพราะฉะนั้น so she always has ice cream อันนี้คือเป็นการใช้ verb to have ที่ไม่ได้แปลว่ามีเจ้าของนะคะแต่แปลว่ารับประทานหรือทำอย่างอื่นเพราะตามหลักของเรานั้น verb to have นั้นเมื่อถ้าแปลว่ามีเจ้าของหรือครอบครองเราก็จะไม่ใช้ในรูปของ continuous tense เราถือว่าเป็น stative verb นะครับ for dessert after a big meal เป็นมีไอศกรีมเป็นของหวานหลังจากที่อาหารมื้อหลักนะอันนี้เป็นสไตล์ของฝรั่งนะคะอาหารของหวานก็จะมีไอศกรีมหรือว่าประเภท apple pie นะไม่มีสารพัดขนมเหมือนของเรานะครับเราฝรั่งไม่มีทองหยิบทองหยอดขนมหม้อแกงขนมชั้นนะครับเพราะฉะนั้น dessert ของเขาก็จะเป็นไอศกรีมเป็นส่วนใหญ่นะ Next, Suda has prepared the food for her children all day ประโยคนี้ time expression เราเห็นว่ามีคำว่า all day นะ Suda has prepared ทำเตรียมอาหารนะเตรียมอาหารใช้คำว่า prepare food นะ for her children ถ้าประโยคที่มีคำว่า her children อันนี้หมายความว่าลูกๆของเธอนะคะไม่ใช่เด็กๆทั่วไปนะระบุว่าเป็นของใคร her childrenHis children เนี่ยก็หมายความว่าเป็นลูกของคนนั้น Number 3 verb form of present perfect symbol verb form ก็คือข้อ A ดูก่อนนะคะ positive or affirmative form รูปประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็น subject บวกกับ verb to have นะคะบวกกับ past participle นะตามด้วย object นะประโยคนี้เช่นคำว่าLucy has lost her weight นะอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าต่อไป B negative form ประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธเราจะใช้ not นะและปกติเท่ากันใน present perfect tense เราจะใช้เป็น hasn't หรือ haven't นะเราจะไม่เขียน has not หรือ have not นะคะจะ Lucy has hasn't eaten all the food นะยังไม่ได้รับประทานอาหารทั้งหมดC interrogative form fashion ประโยคที่เป็นประโยคคำถามเราจะใช้ verb to have นะมาไว้หน้าประโยคนะคะเช่น has Lucy lost her weight ต่อไป number 4หลักการ number 4 time expression often used with present perfect simple tense นะต่อไปนี้เป็น time expression ก็คือเป็นข้อความที่บอกเวลาที่เรามักใช้กับ present perfect หรือ perfect symbol นะเช่นคำว่า already นะคะ already นี้ means sooner than expect นะเร็วกว่าที่จะไว้ it is used in affirmative sentence to refer to an event close to the present for example นะใช้กับประโยคที่มีความหมายใกล้เคียงกับประโยคที่เป็น present simple มีความหมายเป็นปัจจุบันนะ Sue has already eaten all cookies and food therefore there is nothing left for us to eat บอกว่า Sue นั้น has already นะรับประทานคุกกี้และอาหารไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น there is nothing left ไม่มีอะไรเหลือสำหรับเราเลยนะนักเรียนดูคำว่า nothingนะถ้ามีคำว่า nothing จะอยู่ในรูปประโยคซึ่งเป็นประโยคบอกเล่านะคะต่อไปคำว่า recently mean not long ago or lately คำว่า recently ฉะนั้นมีความหมายว่าไม่นานมานี้หรือมีความหมายเท่ากับคำว่า lately ก็แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับสองประโยคสองคำนี้จะใช้คู่กับนะ present ปกติใช้กับ present perfect นะคะ
I have recently learned how to bake chocolate cake นะ learn how to แปลว่าทำอย่างไรนะเมื่อเราทำขนมขนมของฝรั่งมีหลายชนิดนะประเภทเค้กเนี่ยเราใช้คำว่า bake นะ I have recently นะ learn นี่ใช้รูปที่สองแบบ past participle คือ learned นะหรือเป็น learned นะคะใช้ได้ทั้งสองแบบหรือคำว่า recently นั้นเราสามารถไปวางไว้ท้ายประโยคได้นะคะเป็น I have learned how to bake chocolate cake recently ต่อไป number 3คำว่า just นั้นจะอยู่หลัง verb to have และอยู่หน้า past participle นะคะ means a short time ago นะแปลว่าเมื่อกี้นี่เองประเดี๋ยวนี้เองนะเวลาสั้นๆเมื่อกี้นี่เองนะภาษาไทยบอกสักเมื่อกี้นี่เองนะคะเช่น we have just heard about new dietary food คืออาหารที่สำหรับการควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารนั่นเองนะอันนี้ภาษาไทยจะเรียกว่าเป็นอาหารลดน้ำหนัก yet นะคำว่า yet เมื่อกี้ครูพูดไปทิ้งแล้วนะคะ yet mean until nowจนกระทั่งบัดนี้นะถ้าภาษาไทยเราจะแปลว่าหรือยังไม่นะคะ It is used in patient and negative sentence to refer to an event that is planned or expect but not complete for example ใช้คู่กับ patient อย่างที่ครูพูดไปแล้วนะใช้กับคำถามหรือประโยคปฏิเสธ to refer to นะคะ refer ใช้คู่กับ preposition toอ้างถึง event นะเหตุการณ์ซึ่งคิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นแต่ว่ายังไม่เสร็จสิ้นตามที่คาดหวังเอาไว้นะตัวอย่างเช่น Have you tried your dream cocktail yet นะ try ตัวนี้แปลว่าลองชิมนะคะถามว่านักเรียนคุณได้ลองชิมdream cocktail หรือยังนะ dream cocktail คือเป็นค็อกเทลนะที่มีเอากุ้งไปวางไว้ที่ปากแก้วนะทานกับผักสลัดนะ They haven't ordered food yet เขายังไม่ได้สั่งอาหารเลยนะยังไม่ได้สั่งอาหารเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้นะ present นะ perfect คำว่า yet ต่อไปคำที่ใช้บ่อยๆนะใช้บ่อยๆนะในแผ่นที่สองนะคะก็คือคำว่า everโอ้ไม่ใช่ ever เฉยๆนะคะนักเรียนเติมคำว่า never ไปด้วยส่วน ever นั้น is used in present to refer to any time up to the present หมายถึงเวลาใดก็ตามจนมาถึงปัจจุบันนี้นะ for example นะ has she ever drunk this present soda pop soda pop หมายถึงเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมนะคะคำว่า ever นี้นอกจากใช้ใน present perfect tense แล้วเรายังใช้ในpresent simple ได้ด้วยนะคะนะต่อไปนะ next นะ since กับ for since and for สองคำนี้เป็นคำที่ใช้ใน present perfect นะบ่อยครั้งที่สุดนะคะบ่อยครั้งที่สุดนะเช่น since the is used to see when the activity began ใช้ to oh sorry since is used to say เราใช้ since เพื่อจะบอกว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นเมื่อไหร่ whereas คือแปลว่าในขณะที่หรือในทางตรงในทางตรงกันข้าม for is used to say how long the period is ที่จะบอกว่าระยะเวลาที่การกระทำนั้นเป็นเวลานานเท่าไหร่นะถ้าสรุปภาษาไทยเราก็จะพูดได้ว่า since นะใช้บอกจุดเริ่มต้นของเวลานะคะแล้ว for นั้นจะใช้บอกจำนวนเวลาLook at the example ดูตัวอย่างนะคะ They have eaten at this restaurant since they were in Oxford University นะเขามารับประทานอาหารนี้ที่ร้านนี้ตั้งแต่เขาอยู่ที่ Oxford University นะข้อสังเกตให้นักเรียนดูก็คือถ้า cross ที่อยู่ตามหลัง since นะที่บอกเวลาใน present perfect นะ cross ตามหลัง since นั้นปกติจะอยู่ในรูปของ simple past tense นะเช่น next she has learned in this cookery school for almost 2 years นะ cookery school ก็คือโรงเรียนที่สอนทำอาหารนะ
เรียนโรงเรียนที่สอนเรื่องทำอาหารหรือประกอบอาหารมาแล้วนะเป็นเวลาเกือบ2ปีนะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูตรงนี้ครั้งหนึ่งนะเราเรียนเรื่องนะ present นะ perfect แล้ว present perfect แล้วนะคะเราก็จะดูว่าต่อไปนอกจากเป็น present perfect ธรรมดาแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของ present perfect continuous นะคะ perfect continuous นะนั้นดูคำจำกัดความการใช้นะคะนะPresent perfect continuous tense. Sometimes we wish to describe an action that is not complete by the present moment. บางครั้งนั้นเราต้องการที่จะ describe อธิบายถึง action ซึ่งยังไม่เสร็จสิ้นนะในเวลาที่กล่าวถึง but is still going on แต่ว่ายังดำเนินอยู่We want to join to the idea of the present perfect, a further idea of the present continuous. นะตอนนี้เราก็อยากจะนะเอาเรื่องของ present perfect ไปขยายต่อนะโดยใช้ present continuous. นะ This needs the continuous form of the present perfect. นะซึ่งจะใช้ฟอร์มของ present perfect เป็น continuous. นะ WhichWe make fine regularly with the present perfect of the verb to be. Present อันนี้หมายความว่าถ้าเราจะใช้ present perfect continuous นั้นจะต้องมี verb to be. ในนี้เราจะเป็น been ตามหลัง verb to have แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing. นะเช่น the verb to be followed by the present participle.Present participle คือ verb ที่เติม ing นะคะแต่ถ้าเป็น past participle นั้นคือ verb ที่เราเรียกกันว่ากริยาช่องที่3นะคะเช่นนักเรียนดูนะคะก็จะมี I have been studying I เป็น subject verb to have คือ have นะคะเป็น present perfect continuous คือ been แล้วก็ studyingหรือ he has been sitting เขา has been sitting นะนั่งอยู่นานแล้วเราจะใช้ตอนไหนและเมื่อไหร่นะเราจะใช้ตอนไหนและเมื่อไหร่เขาบอกว่า this tense is especially common with static verb นะ static verb static verb ในนี้หมายถึงaction that do not finish quickly verb ที่มันใช้เวลาต่อเนื่องไม่ได้จบสิ้นในเวลาอันรวดเร็ว such as เช่นนักเรียน verb พวกนี้เป็น verb เฉพาะที่เราเห็นอยู่ในประโยคที่เป็น perfect tense แล้วเรานิยมที่จะใช้มันเป็น present perfect continuous นะคะเช่น sit stand waitLie, learn, study, live, sleep, rest. อันนี้เป็น verb ที่เมื่อเราจะทำการสิ่งนั้นแล้วจะใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานมีเพิ่มเติมอีกนะคะเช่นคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะนักเรียนโน้ตไปด้วย write ที่แปลว่าเขียนหรือ ไม่ได้หมายความว่าเราใช้ present perfect continuous เฉพาะ verb ที่บอกมานี้อันนี้คือหมายความว่าถ้านักเรียนเห็น verb ต่อไปนี้ให้เลือกระหว่าง present perfect simple กับ present perfect continuous นะเราก็นิยมที่จะใช้เป็น present perfect continuous tense มากกว่านะคะ Look at the example In fact, such verbs are more often found in continuous form than otherwise. นะคือเขาบอกว่าเมื่อเราเห็น verb ต่อไปนี้เรามักจะเห็นอยู่ในรูปของ present continuous. Example: He is lying on the floor. เขา lie แปลว่านอนราบลงนะคะ lie แปลว่านอนราบลงเขากำลังนอนอยู่บนพื้นนะ
แต่ถ้าเจ๊เขียนรูปประโยคนี้เรานิยมที่จะนะเขียนในรูปของ present perfect continuous มากกว่านะเช่น he has been lying นะ there for 3 hours นะเขานอนอยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ยังนอนอยู่นะ for 3 hours 3ชั่วโมงมาแล้วดูที่คำอธิบายนะคะในวงเล็บ and there ที่นั้น he is now still lying นะตอนนี้เขาก็ยังนอนอยู่ number 2 I'm writing a letter to my friend now ฉันกำลังเขียนจดหมายไปหาเพื่อนนะจริงๆแล้วก็คือ I have written two letters already นะประโยคนี้เขียนได้2แบบนะคะเราเขียนว่า I have already writtenTwo letters. Here they are complete. นะถ้ามีคำว่า already นะแปลว่าเสร็จสิ้นลงแล้ว I have been writing letter all the morning. อันนี้มีคำว่า all บอกเวลามี all บอกเวลามีช่วงเวลานานๆเนี่ยเรานิยมที่จะใช้เป็นรูปของ perfect continuous นะคะAmerican said all morning I'm still in the middle of writing letter หมายความว่าขณะนี้ก็ยังเขียนอยู่นะขณะนี้ก็ยังเขียนอยู่ทีนี้เรามาดูข้างล่างเราลองดูนะคะว่าประโยคไหนเราควรจะใช้กับ presentperfect หรือ present perfect con นะคะนักเรียนดูข้อ1นะคะดูที่ตัวอย่างข้อ1 look at item 1 for I live here since 1950ข้อนี้มีคำว่า live แล้วก็มีคำว่า since บอกเวลานะคะว่า since บอกเวลานักเรียนลองคิดว่าเราควรจะทำว่าอย่างไรนะคะนักเรียนคิดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าข้อนี้ควรจะทำอย่างไรดีนะคะควรจะทำอย่างไรดีNumber one item one นะคะมีคำว่า since นะ since บอกเวลาที่เริ่มต้นนะคะปกติแล้วข้อนี้เราจะทำเป็น present perfect ก็เป็น I have lived here since 1950ทีนี้เรามาดูรูปดูคำศัพท์อีกทีหนึ่งนะคำศัพท์ตัวนี้ verb หลักของประโยคนี้คือคำว่า live ซึ่งเป็น static verb นะหมายถึง verb ที่จะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆนะคะข้อนี้ก็จะเป็น I have beenLiving here since 1990ได้ทั้งสองอย่างนะคะไม่มีอย่างไหนผิดแต่เนื่องจาก live เป็น static verb นะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้เรานิยมที่จะใช้นะอยู่ในรูปของ present perfect continuous tense นะคะต่อไป number 2 he worked in the factory for 10 years นะประโยคนี้คำที่บอกเวลาเป็น time expression ที่จะบอกให้เรารู้ว่าเป็น present perfect ก็คือคำว่า for 10 years นะคะ for 10 years นักเรียนลองทำแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าประโยคนี้ทำแบบไหนจึงจะถูกต้องที่สุดนะคะทำแบบไหนจึงจะถูกต้องที่สุดitem 2 ก็เป็น he had worked in the factory for 10 years ก็ได้นะคะเป็น present perfect ธรรมดาแต่เนื่องจากมีคำว่า work นะคำว่า work ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น static verb นะเรานิยมที่ใช้ในรูปของ present perfect continuous นะคะเป็น
He has been working here. He has been working in this factory for 10 years. นะคะ คำว่า work นั้นนักเรียนช่วย list ขึ้นไปด้วยว่ามันก็เป็น static verb เช่นเดียวกันคือเป็น verb ที่เป็นต้องการเวลาที่ยาวนานนะคะ เอาทีนี้เรามาดูข้อ3อีก1ข้อข้อ3มีเครื่องหมาย question mark You wait long for me นะ You wait long for meเป็นประโยคนะเป็น question mark อ้าวนักเรียนลองคิดดูเดี๋ยวเรามาเฉลยว่าข้อ3ตอนแรกนั้นควรจะเป็นรูปประโยคแบบไหนนะข้อ3ตอนแรกควรจะเป็นรูปประโยคแบบไหนข้อ3เป็นประโยคคำถามเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปประโยคให้เป็นประโยคคำถามนะคะก็เป็น Have you been waiting long for me เนื่องจาก wait เป็น static verb นะเราก็นิยมที่จะใช้ในรูปของ present perfect continuous นะคะส่วนคำตอบ Yes I stand here in the rain for half an hour นะ in the rain แปลว่ายืนกลำฝนอยู่นะคะต่อไปทีนี้จาก number 4ถึง number 12อันนี้ครูให้นักเรียนทำมาส่งครูเป็นการบ้านนะคะในกระดาษ A4 ค่ะลองโจทย์ด้วยลองโจทย์เป็น1ข้อก็ทำ1ข้อมาดู number 4ก่อนนะคะเลือก deadline burn all night 5 lunch not fine already yetAldough I cook all the morning ถ้าเป็นแบบของอเมริกันใช้คำว่า all morning นะคะ 6. He learned English for 3 years but he can't even read a newspaper yet 7. The cat sits in front of the fire all day 8. I look at this picture for the last 5 minutes but I can't see you in it Alfred, you look at the wrong one Number 9. You must wake her upShe sleeps soundly for more than 10 hours. Sleep soundly แปลว่านอนหลับสนิทนะคะ Number 10. How long you learn English ดูดีข้อนี้เป็นประโยคคำถามนะ 11. I look for my pen all day. But I not find it yet. ข้อนี้เป็นอยู่ในรูปของปฏิเสธนะคะ 12. That book lies on the table for weeks. นะ you not read it yet. นะYou not read it. ประโยคข้างหลังนั้นเป็นประโยคคำถามนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองฝึกทำมานะคะจาก number 3ถึง number 12นะคะเพราะฉะนั้น today นะ about the present perfect simple and present perfect continuous นะก็เป็นเกริ่นมาครั้งแรกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสอีกครั้งหนึ่งในหนังสือเรียนนะคะการบ้านนักเรียนก็มีตั้งแต่ number 3 to number 12 okay class over now see you next time